สวัสดีครับชาวตูวดูบันไทยนะครับผมและบุญยาม SII ครับวันนี้ท h นได้พอดแคสต์นะครับเดินทางมาถึง EP ีที่5ันเป็นทียีร้อยนะครับ,รบแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยมาตลอดทั้งเดือนคือการที่ฟุตบอลจะได้กลับมาเตะแบบเต็มๆสักทีแล้วก็จุใจเหมือนอารมณ์ว่าเออหยุดไปแล้วมึงก็าอาัดมา2เดือนให้เราได้ดูบอลจนเกือบทุกวัน,นจน2วันที่จะไม่ดูก็คือแค่จันทร์กับศุกร์จุก เหมือนพีเมลีกช่วงนี้จุกแน่นๆกันไปพีเมลีกนี่แข่งแต่จันยันอาทิตย์เลยโอ้โหเอาไว้ว่าวันนี้ทันเ d e r p o พอดแคสต์นะครับอยู่กับผมตูเต้ตูดูบันไทยแล้วก็กระปอมบุยามเอ็กซ์ายันะครับครับผมเป็นไงบ้างฮะคิดถึงนะเอาจจริงผมรู้สึก ช่วงที่มันหยุดหยุดไปอ่ะผมชักรู้สึกเบื่อแล้วคุะหยุดอะไรทั้งหนาว่ะสองรอบทำหยุดไปอ่ะมันไม่ได้แค่อะไรนะมันทําให้กระแสมันแบบมันเหมือนกำลังจะมาคือกลับลมาแล้วมันไม่ได้กลับมาเท่าเดิมนะวันที่มันเตะอยู่<ช>เราดูง่ายเ <ๆ S 2> ชื่อว่าแฟนแฟนบอลไทยอ่ะที่ดูเกมท่าเรือเชียงรายอ่ะเชียงรายท่าเรือครับก็ก็ไม่ได้แบบกลับมาคึกคักอะไรขนาดนั้นนะ มันมันหยุดจนแบบความน่าตื่นเต้นมันหายไปแล้วอะถึงตัวผมนะเอาจิงความรู้สึกคนเป็นแฟนบอลอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่รู้สึกเหมือนตื่นเต้นเหมือนช่วงที่กับคัมแบครอบแรกจากโค<ช>วแบบิดแชบมันรู้สึกเอา้าหยุดอีกแล้วเราเนี่ยเส<อ>ียดายเสียดายนะครับเอาวันนี้นะครับในอีพีที่ห้าของเราเนี่ยจะมาว่ากันถึงการพูดถึงนัดที่เหลืออยู่ของบุีรัมในปีนี้ใช้คําว่าอจบจบซะทีฤด,ดูกาลนี้แหละเอาให้จบไปเถอะ <laughs> การหยุดถึง สองครั้งครับโควิดครั้งแรกหยุดไปจากสี่นัดบุยีรัมเริ่มต้นด้วยด้วยฟอร์มที่ไม่ดีไม่ดีเลยแล้วก็หยุดโควิดไปกลับมาก็ไม่ดีครับจนมีตลาดซื้อขายใหม่ก็แล้วบันโดวิชออกการมากลับมาก็เหมือนจะดีขึ้นนิดหนึ่งครับกำลังจะดีจะดีก็หยุดอีกแล้วก็มีตลาดซื้อขายอีกนี่จะเป็น เขาเรียกว่าจังหวะการรีสตาร์ทครั้งที่สามของบุยรัมในฤดูกาลนี้ใช่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะทีเนี้ยเออเ,เอาองนี้ก่อนก่อนที่จะพูดถึงนัดที่เหลืออยู่บอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเหลืออยู่สิบ็ดนัดถูกไหมสิบส <14. S 1> ี่ไอ้สิบสี่นัด,นดเพราะว่าจะพูดว่าเป็นเลกสองก็ไม่เชิง เพราะว่ามันเริ่มเกินมันนัดหนึ่งมันเกินมันนัดหนึ่งคือมันเป็นการเบรกแล้วแต่อารมณ์ฮะทุกคนต้องเข้าใจกันอยู่ๆก็เบรกเอาริ้งผมคิดว่าถ้ามันแข่งแบบปิดอะช่วงที่มันเบรกไปเพราะว่ายังไงช่วงนาทีสิบหกมันแข่งแบบปิดอยู่แล้วใช่เราก็ควรถ้ามันบอกแข่งแบบปิดได้เราก็แข่งแบบปิดไปก็ได้เพราะว่าโลโมเดลเราก็เสียได้นะเสียได้เสียได้มันหายไปเดือนหนึ่งไม่งั้นนักเตะจะไม่ได้ล้าแบบเท่าที่โปรแกรมมันออกมาสองเดือนสิบสี่นัดอย่างเงี้ยผมยังเห็นผมยังบอกหู โอเคใน14นัดนี้ผมว่าในทีมใหญ่ไม่ได้เฉพาะบุีรัมอาจจะมีเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็คือการที่มีกฎของการเปลี่ยนตัวได้5คนจาก3ครั้งไม่นับรวมพักครึ่งเชื่อว่าบุีรัมเป็นหนึ่งใน2และ3ทีมที่ได้รับผลพวงที่ดีจากเรื่องนี้นะเพราะว่าในในใน,ในตัวผู้เล่นด้วยในความเป็นทีมใหญ่เอาจริงๆอะถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เรื่องดีหรอกเราคิดว่าเป็นช่วงช่วงต้นดิ ไม่มีใครเปลี่ยนเลยเมีแต่เด็กๆมีแต่น้องๆเอาเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นเราย้อนไปดูสถิติย้อนหลังจากา10ท่าไหรวะ16นัดแรกหน่อย16นัดแรกอของไทยลีกนะก็เรามาดูกันที่สถิติการทําประตูแล้วก็เสียประตูก่อนวิลามเนี่ยยิงไป29ประตูเสียไป19ประตูแล้วทีนี้ผมจะมาเจาะลึกว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ ยิงประตูเวลามิงประตูได้จากจังหวะโอเพนเพย์สิบเจ็ดประตูจังหวะเคาน์เตอร์แอคแท็กสามจุดโทษหนึ่งแล้วก็เซตพีดอีกแปดก็ดูเป็นตัวได้ที่ดูดูเป็นทีมที่ที่ทำประตูจากโอเพนเพย์ได้เยอะกว่าแหละเซตพีดก็ถือว่าจริงผมประทับใจเซตพีดในฤดูกาลนี้นะได้เยอะกว่าปีแล้วเยอะเลยปีแต่ปีที่แล้วก็เป็นปีที่เซตพีดไม่ได้เซตพีดกับเตะมุมปีที่แล้วไม่มีประโยชน์เออแค่ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมีประโยชน์แล้วก็ ประเด็นคือวิลามทำประตูจากในกรอบเขตโทษได้ยี่สิบห้าประตูแต่ว่าการยิงนอกกรอบเนี่ยสี่แค่สี่ประตูเท่านั้นมันคันยุคลูกหนึ่งอะจำได้ใช่อ่าแค่นั้นแต่นอกกรอบโทษมันก็ห่างจากห่างจากกรอบเขตโทษนันอยู่บริเวณหัวกระโหลกอะพี่แค่นั้นเลยคือเหมือนว่าอาวุธยิงไกลทีมยังยังไม่มียังขาดสนนี้ไปกับการจังหวะเสียประตูเนี่ยวิลลัมเสียประตูจากจังหวะโดนเคาน์เตอร์ห้าประตูเลยนะโอ้ แล้วโดนยิงนอกกรอบอเขตโทษ<ร>การที่ตัวเลขมันขึ้นมาว่าโดนเคาน์เตอร์อแท็กและเสียประตูถึงห้าครั้งเนี่ยครับมันทําให้เห็นจุดอ่อนอะไรบ้าปอมกองกลางตัวตัดเกมใช่คือทุกๆประตูที่เราจะจังหวะ,ะเคาน์เตอร์ที่ผมย้อนกลับไปดูมันจะเป็นการเสียบอลระหว่างทางกเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าการเสียบอลจากเคาน์เตอร์ห้าครั้งเนี่ยเราต้องชี้ไปที่กองกลางตัวตัดเกมหนึ่งในนั้นคือรัตนากรครับแล้วก็กองหลังของเราใช่ซึ่ง มันจะไปตรงกับข้อที่เราเคยพูดเสมอว่าการเลือกใช้รัตนากรในการเปิดมุมอะและโดนคา์เตอร์อะมันไม่มีตัวตัดอ่ามันก็จะไม่มีตัวตัดใช่เออเออมล้ก็พอนึกภาพออกแล้วก็พอนึกภาพออกแล้วเวลาโดนยิงประตูจากนอกขอบเขตโทษได้ห้าประตูเสียจุดโทษไปปีนี้เหมือนจะเสียเยอะไหมเสียไปสี่แล้วพี่ใช่ไหมโดนยิงไปสองปีนี้เหมือนจะเสียเยอะแล้วก็ได้น้อยได้น้อยได้ลูกเดียวอื มันก็อดเป็นแชมป์จุดโทษไอ้ไม่เดี๋ยวดีแล้วว่าเดี๋ยวได้ไม่โดนแต่มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าความอันตรายในเขตโทษของบุรีรัมย์ก็ก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะอืพอลุ้นเอามาจากจังหวะการทํากันเข้าทํามากกว่าอืนะครับผมแล้วทีเนี้ยมีอีกสิติหนึ่งคือค่าความเฉียบคมไอ้ expected goal จากนี้ทีคนพูดถึงเรื่อง expected goal เขาย่อกัน xg เอาคำนิยามของเขาว่า expected goal อ่าเอ็กซ์ปีเตโกก็คือค่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นประตูหมายความว่าการง้างเทาง้างเท้ากี่ครั้งได้ประตูกี่ครั้งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับประมาณนั้นเหมือนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งหนึ่งประตูครับถ้าแบบว่าเหมือนถ้าเรายิ่งค่า expect e d g o a กเยอะอะหมายความว่าเรามีมันมีความเป็นไปได้ที่เป็นประตูเยอะน,น,นคือตามไปเรื่อยมันคือค่าเดียวกันกับที่มีตัวเลขของไทยเดียวมาว่าอันนี้ซักไดสอน ง้างเท้า20ครั้งเป็น9ประตูประมาณแล้วก็สูงที่สุดประมาณนี้แต่นี้จะเป็นมุมของทีมล้ของทีมว่ของบุยรำเนี่ยค่า xg เท่ากับ1.83ต่อนัด1.83ประตูค่าความเป็นไปได้นะซึ่งนั่นแปลว่าในทุกๆ1นัดบุยรำสามารถแปลงเป็นประตูได้มีโอกาสโอกประตูมีความเป็นไปได้จะเป็น1.83แต่ว่ายิงประตูได้ก็มีค่าเฉลี่ยคือ1.81 ประตูต่อนัดซึ่งก็ไม่ได้แย่นะมันต่างกันยังไงหนึ่งจุดแปดสามกับหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดหนึ่งคือประตูที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับส่วนหนึ่งจุดแปดสามคือค่า xg มันคือว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นประตูอ๋อคือเอาง่ายๆคือความคาดคะเนกับความเกิดขึ้นจริงมีตัวเลขที่ค่อนข้างใกล้กันใกล้กันก็เขาบอกว่าถ้าเกิดมันใกล้กันขนาดเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอ่าโอเคแต่ว่ากลับกันมันน่าพอใจนะผลงานการยิงประตูอ่ะกับกัน ถ้า,าเราดูทีมหัวตาราง BG BG มีค่า x g ต่อน,นัดที่1.38แต่เขายิงประตูได้เฉลี่ยต่อน,นัดนัดละสองอค,ครับซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงคือถ้าอยากให้ทีมเขาเรียกว่ามีผลงานที่ดีเนะี่ยค่า x g เนะี่ยกับกค่าที่เป็นโกลจริงๆเนะี่ยมันค่าที่เป็นโกลจริงๆควรรเยอะกว่า ถ้าเยอะกว่ายิ่งยิ่งเยอะอยิ่งเยอะกว่ายิ่งดีครับอ่าโอเคไม่ทีมอื่นไหมก็อย่างการถ้าเรือเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในลีกใช่ไหมล่ะเขามีค่า XG ต่อนัดอยู่ที่หนึ่งจุดหกห้าประตูเขาทำประตูเฉลี่ยจริงๆก็คือสองจุดหกคุยแปลว่าทีมที่ตอนนี้อยู่หัวตารางอย่างหนึ่งสองเนี่ยเขามีค่า XG ีเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าเราหมดมเลยนะบุยรังเป็นทีมที่มีค่า xg สูงที่สุดในไทยลีกนะพี่มันเกิดจากอะไรวะ การง้างเท้าการง้างเท้ากันแบบที่จ่อจอกันเข้าทำกันโอกาสยิงแบบว่ายิงไปมุมไหนคือสร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดในเรื่องใช่ครับแต่กับกันคือค่าที่ถูกแปลงมาเป็นประตูจริงๆอ่ะกลับน้อยกว่าบีจีกลับน้อยกว่าท่าเรือหรือแม้กระทั่งราชบุรีราชบุรีมีค่าอนน้อยกว่าราชบุรีก่อนราชบุรีมีค่าเอ็กซ์จีที่หนึ่งจุดสองหนึ่งนะแต่เขายิงประตูได้เฉลี่ยคือหนึ่งจุดเก้าสี่ กันเอาในมุมที่สามารถแปลงอย่างนี้ว่าเปรียบเทียบกับการที่เราได้ดูสักหลักสิบกว่านัดในช่วงเลกแรกครับบุรีรัมเป็นทีมที่เหมือนจะสร้างสัญเเกณได้เยอะมีโอกาสเยอะมากแต่มีโอกาสย่าง,งเท้าและแปลงเป็นประตูได้น้อยมากได้น้อยอใช่ขเขาเรียกก็เรียกได้ว่าโอ้ตอนแรกดูแค่ตัวเลขน,นี้เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะแต่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบนี่แบบโหก็หมายความว่าเราไม่ขบใช้โอกาสเปลืองใช้โอกาสเปลือง,อองแล้วก็ โอกาสจบน้อยโอกาสจบน้อยอใช่ะนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของค่าการทำประตูอ่ะแล้วเรามาดูสติติผลงานก่อนพอยต์อร์เกมแต้มต่อหนัดของวิรัมอยู่ที่1.63ุ่ดหกสาวีนี่ถึงแฟนน้ำผาดเลยค <laughs> ่าเฉลี่ยของลีคคือหนึ่งอ่าซึ่งวิลัมได้มากกว่าก็ก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีเปอร์เซ็นต์การชน,น,น,นะ โอเคอันหนึ่งจุดสี่สองคือมาตรฐานมาตรฐานบีรทำได้หนึ่งจุดหกหกสามสามโอเคเปอร์เซ็นชนะวิลีรัมาอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นตครึ่งหนึ่งพอดีขอย้อนหน่อยมีของบีจีไหมบีจีผมไม่คอยเปรดเกมโอ้ไม่เจอไม่ได้เลยไม่แพ้เลยอ่ะพี่ไม่แพ้ใครเลยอ่ะพี่คือมาตรฐานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นชนะเปอร์เซ็นแพ้การยิงต่อนัดการเสียประตูต่อนัดคือวุลีรมอ่ะดีกว่ามาตรฐานของลีกทั้งหมด ก็คือก็สมแล้วล่ะที่ขึ้นไปอันดับสี่ได้ซึ่งมาตรฐานของหลีก็ก็ที่แปดอะถึงเะละถ้าเอาจริงๆเอาค่าเฉลี่ยมก็ต้องประมาณที่แปดใช่ถ้าค่าเฉลีย่ยประมาณที่แปดแต่อันนี้ก็ดีขึ้นก็อยู่ที่สี่ไปโอเคอ่าดูเปอร์เซ็นต์การชนะเปอร์เซน็นชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับชนะแปดคนทั่วไปอาจจะมองว่าเปอร์เซน็นชนะห้าสิบเปอร์เซ็นดูไม่เยอะนะใช่แต่ก็แต่จริงๆมันก็สิบนัดชนะห้า ก็เยอะนะก็ก็กัวตารางได้อเออมันก็มันก็มันก็อยู่ในเกมที่โอเคอใช่เวลาขึ้นนำคู่แข่งทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งจากสิบหกหกเกมแล้วก็มีอยู่ครั้งสองครั้งเองที่ขึ้นนำแล้วแพ้ลาดบุรีเมืองทองอ่าโอเค,อ,เคอ่าแล้วมันจะมีข้อมูลอีกอันหนึ่งอันนี้ผมไปไปแกะมาเขาบอกว่าเวลามจะมีช่วงเวลาที่ แย่ของทีมใน90นาทีนะจะมีช่วงนาทีที่61ถึง75บุรัมจะเป็นช่วงเวลาที่บุรัมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าตัวเลขนี้พี่ว่าถ้าอามุมมองของแฟนบอลทั่วไปนะเห็นได้ด้วยตาเปล่าอ่ะมันจะ,จะเป็นช่วงเวลาของความผ่อนเกมใช่แล้วก็ไม่รู้จะเล่นยังไงต่อ,อแทนที่จะบดบี้ขยี้แต่ก็แบบอยู่ดีก็ตันตนไปนี่จะเป็น นาทีคลาสสิกมากของฤดูกาลเนี่ยคือุรลรัมยิงได้สามประตูเสียไปห้าประตูเลยนะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่นาทีที่หกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าถ้าเปรียบเทียบเป็นคนดูบอลทั่วไปมันคือช่วงเวลาที่เหมือนเล่นแล้วแบบไม่ไม่อยู่ก็ตันเอออยู่ดีก็ตนันอยู่ดีก็เล่นตัวเล็กลงอยู่ดีก็เล่นแบบรับรอโดนน,นี่คือช่วงเวลาที่บุลรัมจะเป็นในฤดูกาลนี้นาทีอันตราย <laughs> แล้วแต่ว่าจนจะมีแต่ช่วงเวลาที่เหลือของวิลลัมอะ ยิงประตูได้มากกว่าเสียนะเจ็สิบหกเป็นต้นไปไม่ตั้งแต่ตั้งแต่นาทีที่ศูนย์ถึงนาทีที่หกสิบแล้วก็นาที 76, าที่เจ็ดสิบหกถึงนาทีที่เก้าสิบเนี่ยคือวิลามจะยิงประตูได้มากกว่าคู่แข่งแต่ส่วนใหญ่จะมาเสียช่วงนี้แหละช่วงนาทีหกสิบเอ็ดถึงเจ็สิบห้าทำเรื่องถึงฟี ف าเลยหกสิบแล้วเบกไม่ได้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 โ <c oughs> อ, okay. อเคแล้วเรามาดูพอยต์เปอร์เกมในบ้านแต้มตอนนั้นในบ้านวิลามลงเล่นในบ้านไปทั้งหมดเจ็ดนัดมีพอยต์เปอร์เกม ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สามแปลว่าตัวเลขพอยต์เปิดเกมในการเล่นในบ้านไม่ได้ดูได้เปรียบในการเล่นนอกบ้านเลยแกนเล่นนอกบ้านบุีร์ตอนนี้เล่นนอกบ้านไปทั้งหมด9้าเกมชนะห้าเสมอ1แพ้สามพอยต์เปิดเกมอยู่ที่หนึ่งจุดเ็แปดเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะเพราะบุรีร์เล่นนอกบ้านเยอะกว่าตอนนี้สองนัดแต่เฉลี่ยออกมามันเยอะกว่าก็ก็ยังแปลว่าการเล่นนอกบ้านก็ปีนี้เล่นนอกบ้านดีกว่าแปลกว่าจริงๆก็แต่แต่ถามว่าปีนี้เป็นปีที่บุีร์เสียสถิติในบ้านเยอะไง แพ้ลวดแพ้ในบ้านครั้งแรกอะไรแบบเห็นมได้ยินบ่อยอ่ะแล้วเแผ้เมืองทองในบ้านแล้วก็โคราจะแพ้ใช่โอ้เศร้าเออเฮ้ยไปเศร้านะครับอ้าวโอเคมีอะไรอีกบ้าโอเคแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็อันนี้คือเท่าาวๆที่ผมเอามาครับจาก Who ส c อ r e แล้วก็ฟ o ต t ี้สเตของต่างประเทศของในไทยนี่หาหาไม่ได้เพราเราไปนั่งทำสเตต ให้กับไทยลีกดิครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาช่วงเบรกเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันแล้วบุรีรัมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดกับขอนแก่นยูเนเต็ดกับหนองบัวผลคือ,อนะขอขั้นวันหนึง่งทำไมสองทีนี้ถึงเป็นสองทีที่เราเ<จ>อ,อุ่นประจาประจํบาจบ้านใกล้พันธมิตรนะมั้งพี่ร<อ>จริงมัาจะมีจะมีช่วงนี้มันจะเป็นขอนแก่นเอฟซีขอนแก่นยูเนเต็ดหนองบัวพิเชยะมีอะไรก็ อ่างทองพวกเนี้ยลำลํำมีปลํำปางล้ำปางปางอุทัยธานีกระบี่กระบี่ส่วนใหญ่จะไปเยือนใช่ประจุกจั่วประจุมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเยอะนะทีมพนัมินบุยลำละนองพวกเนี้ยตูดูมีไหมตูดูอยากไปั้ยอยากอยากไปเตะที่ช้างเหมือนกันนะเตะนี่ยังบ่นปวดหลังกันอยู่ครับเตผลก็ สาเหตุที่ผมคิดว่าเขาเลือกพวกนี้มาเขาทีมมันอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะกจังหวัดใกล้กันอ่ะพี่ว่าการที่มันเป็นทีมพันธมิตรอะ่ะมันง่ายต่อการคุยแหละว่าอ่ะโอเคในการอุ่นเครื่องครั้งเนี้ยเราอยากโฟกัสเรื่องอะไรใช่ใชนะหมนึ่งคืออ่ะโอเคเกมนี้มันดีวันได้อ่ะง่ายๆมันง่ายแล้วก็ช่วงเป็นโควิดไปไหนมาไหนมันก็ลำบากครับก็ลงสนามไปนัดละ135นาทีเลยนะ เป็นควอเตอร์แบ่งเป็นสี่สามสามสามพิเลียดอ่ะพิเลียดละสี่สิบห้านาทีก็จะได้ลงครบหน่อยใช่ผลคือเสมอกับขอนแก่นไปสองสองครับสุภชัยกับสุพนัทยิงคนละลูกเลยนะแล้วก็นะอีกนัดหนึ่งเสมอกับหนองบัวหนึ่งต่อหนึ่งครับจากธนดลเท่าที่เห็นในรูปอ่ะวิลัมเขาก็ดึงนักเตะดาวลุ่งที่ถูกที่ไม่ได้เล่นในทีมสามใช่ พวกพรที่สโดนตัดจบไปแล้วก็ดึงมาทั้งพวก Max กซ์ครธนาดนขาวสะอาดเยอะพี่หลายคนแต่พวกที่เล่นทีสอก็ดูยังจะต้องไปเล่นกับสโมสรครับเพราะทีสองยังไม่โดนตัดใช่ไหมล่ะก็พวกนี้ก็กลับมาแต่ว่าลงไทยลีกหนึ่งไม่ได้นะเพราะไม่ได้ส่งหลายชื่อนะครับอีกนัดหนึ่งเจอหนองบัวก็ก็คือเสมอเหมือนกันใช่นะครับอ่ะสนัดนี้เอาจริงหลายหลายคนไปไปโฟกัสแล้วก็ไปพูดวแบบอุ้ย มไม่ชนะเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันวัดอะไรไม่ได้หรอเราไม่รู้หนึ่งคือในร้อยกว่านาทีตรงนั้นอ่ะมันต้องถูกส่งลงในความหลากหลาย<ช>ตัวจริงลงพร้อมกันหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยอาจไม่พร้อมกันหรอกพี่ยนางเงี้ยน,นะครับคร <ผม S 2> ับแล้วก็มันยังมีนักเตะอยู่คนหนึ่ง<ม>ที่เรายังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยคือดีเกลยังไม่ได้เห็นหน้าตาเลยว่า ช่วงอุ่นเครื่องเราเห็นเออเสียประตูไปสามประตูนะไม่รู้ว่าดีเกาได้ลงช่วงนั้นช่วงที่เสียประตูหรือเปล่าเราก็ไม่รู้<ม>ก็ต้องมาลอดูในสนามจริงวันพุธนี้ไม่สิวันที่เราอัดคือวันอังคารแต่ที่วันที่เราลงจะเป็นวันพฤหัสเปลี่ยนเวลาลงแล้ว<ม>เราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเอามาพูดก่อนสถิติดีเกาสมัยเล่นกับฟลูมินเนนเซเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมามดีเกาเนยลงสนามไปสิบนัดเจ็ดร้อยแปดสิบหกนาที ม,มีสถิติคืออันนี้คือของปีที่ผ่านานมาครับอตอนที่เล่นอยู่กับฟูมินเดนเซ่ครับแท็กเกิลเนี่ยเข้าสก,กัดต่อเกมคือศูนย์จุดเจ็ดครั้งต่อเกมต่อเกมอินเตอร์เซพชันคือแย่งบอลต่อเกมคือหนึ่งจุดสามอืมฟาวล์หนึ่งครั้งต่อเกมอืมมีสถิติเคลียร์ต่อเกมคือห้าจุดสี่ครั้งอืมบล็อกยลูกยิงศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จเก้าสิบจุดสอง แต่ว่าเขาเป็นกองหลังสไตล์ไหนวะเปิดบอลยาว3.4ดวลลูกอากาศชนะคือ2.3ครั้งต่อเกมที่เฉลี่ยออกมาก็ไม่ได้ดูเป็นตัวเลขที่เยอะนะคือไม่ได้ดูเยอะไปคืออาจจะด้วยหนึ่งคือฟูมิเนเซ่เป็นทีมใหญ่ไหมอะทีมใหญ่พี่เออมันอาจจะไม่ต้องแบบไปงานหนักขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถามว่าโอเคในตัวเลขต่อเกมอาจจะไปเด่นในเรื่องของการออกบอลออกบอลโอเคทีมใหญ่อะ อันนี้ผมไปหาจากครูสกอเขาเหมือนสรุปมาว่าเป็นกองหลังที่เล่นลูกบนพื้นได้ดีอืแล้วก็ดวลลูกอากาศแล้วก็อินเทอร์เซชันก็ดูอาจจะเด่นใช่ใช่น่อยอาจจะไม่ใช่สายแบบแท็กเกิลอาจจะการเข้ามาของดีเก่าผมว่านเขาน่าจะเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตมากกว่าเหมือนใชโกซิวาอ่าประมาณนั้นไม่ใช่แบบแท็กเกิลเฮ้ยทำไมอ่ะมึงบูลลี่ติโกซิวาอาจจะให เนีกองหลังสองคนใครก็ได้ไปแท็เกเคแร์วตัวเองเป็นตัวเหมือนรอดักบอลมากกว่าครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงอันนี้เป็นสถิติทั้งหมดที่นะเราย้อนหลังกันไปในช่วง16เกมที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็สถิติเก่ารวมถึงสถิติของทีมก่อนที่จะไปดูตารางการแข่งขันของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเอยว่าไอสิบนัดที่เหลือเนี่ยเราต้องดูบุญรมยูเนเตดในสวอรเดฟ แบบไหนดีไหมให้คะแนนกันหน่อยว่าเฮ้ย14นัดภายใน2เดือนไหวไหมกับชุดนี้ครับผู้รักษาประตูฮะประตูไม่น่ามีเปลี่ยนมั้งโอ้ยถ้าถ้ามันไม่เกิดเหตุอะไรผมก็ไม่เ,<อ>เปลี่ยนหรอกประตูตอนนี้ในที่เขาลงแสดงไทยลีกนะมี3คนคือศิวรักษ์พี่แชมป์ยศพลเียงดาแล้วก็โลนชาติผูชุมโลนชาติผูชุมนี่พี่เจ้จำได้ใช่ไหม ตอนนั้นที่เราไปคิงคับที่เราเจอออแม่เขาเหรอพ่อพ่อเขาที่เขามาข้างสนามนะใช่จากนั้นพ่อหรือแม่พ่อพ่อพ่อผมจังจำได้น้องเขากัเนี่ยคือชุดใหญ่แล้วนะอ๋ออุ้ยดีด้วยนะครับดีนะครับแล้วก็มีสามคนถ้าพี่แชมป์ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรก็คงจองอืก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่าเคยเคยลงสนามอย่างเงี้ยพี่แชมป์เคยลงทีทีช่วงฤดูกาลหนึ่งห้าสิบนัดก็ ก็ไม่มีปัญหาก็มีปัญหาเพราะตำแหน่งผู้สัตประตูด้วยอืครับก้องหลังครับก้องหลังเนี่ยถ้าจะให้แบบพูดกันจริงๆก็มีประมาณห้าคนห้าคนในตำแหน่งเกมหลังสามหลังสาอ่ะมีดีเก้าเเราจะเรียกเป็นห้บวกสองก็ได้เดี๋ยวจะมีบวกสองโอเคได้มีดีเก้ามีพันษามีอภิวัตรชิติพัฒชิติพัฒน์แทนการหายเจบยัง หายแล้วเห็นมาซ้ <Okay. S 1> อมแล้วพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือธินกรอ่าธินกรเพิ่งย้ายมาจากสุพรรณใช่ห้าคนแล้วอันนี้ห้าคนที่เป็นกองหลังจริงๆครับแล้วก็ <Okay. S 1> บวกสองคือรัตนากรกับปียพนที่รัตนากรเนี่ยถูกดึงมาเพราะหนึ่งคือในช่วงที่กาม่าย้ายเอ้ยย้ายมาคุมเนี่ยดึงรัตนากรมาเล่นในตำแหน่งตัวหลังตัวขวาครับแล้วกป็ปียพลเนี่ยลูกพี่ใดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเล่นในตำแหน่งหลังสามไหม เหมือนตอนเชียงรายก็จะมีแค่วิงแบ็กแล้วก็กลางก็อาจจะมีเนี่ยตีง่ายๆทล้วหกคนแล้วก็ถ้ามันอินเคสจริงๆเปียพจนน่าจะเป็นหนึ่งในวิงแบ็กที่สามารถมาเล่นได้ใช่คำนี้ดีกว่าพี่ว่าพอไหมสำหรับกองหลังบุญดำไม่เคยใช้กองหลังเปลืองเนาะยังไงแถ้าซื้อชินวัตรวงชัยายสมพิมมาแล้วยังไม่เคยใช้ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะลงกีฬาที่งัดกองหลังก็ ถ้ามันไม่เจ็บอ่ะก็อยู่อย่างนั้นอ่ะอืแต่ถามว่าหกคนพี่ว่าอาจจะห้าคนเนี่ยอาจจะใช้คําว่าพอดีกับตารางแข่งขันที่มันดุเดือนเนาะมันเผื่อว่าใครลาก็เปลี่ยนได้เพราะว่าเจตีนะเตบอลนะทำงานออฟฟิศอ๋อพี่ยอ๊บอกอ๋อวันนี้ลาพอดีลากิจเลาลาลาอ๋อลาออได้กินเวลาพี่อ๋อเผื่อใครลาครูที่ว่าเออทำงานออฟฟิศ พี่โยงโไยบอกลุงเน้ครับวันนี้ผมลาแล้วครับไม่ได้แล้วโดนทางเงินเดือนเอากองกลางหน่อยกองกลางกองกลางเราต้องดูรวมวิงไหมหรือว่ารวมอันนี้ผมรวมนะผมรวมให้มีทั้งหมดอ่าสิบคนโอ้โหเยอะนะเยอะนะก็เพราะว่าเอาจริงๆในตำแหน่งที่เราเล่นมันประมาณสักสามสี่สามอ่ามันคือสี่คนชโอเคอ่ะไล่ไปฝั่งซ้ายก่อนวิงแบ็กซ้ายเราจะมีศาสลักขายประคนครับ กอล์กอืม,มีตัวใหม่อย่างจากกิจจากกิดเนี่ยในมุมปอมอ่ะเห็นวันนั้นไปนั่งฟังโคชทงครับพูดว่าจากกิจไม่มีทางเล่นตำแหน่งนี้ในมุมปอมคิดว่าอยังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> เราไม่รู้ใจกามาเอาจิงเพราะว่าตอนก็ตอนก็อย่างที่ผมเคยพูดว่าตอนเล่นบีจีเขาก็โดนโยกเล่นแบ็กแล้วนะพี่เปรียบเทียบนี้นะจากกริดกับการเล่นวิงแบ็กซ้ายมันอาจจะเหมือนกับเกมที่ทูเคิลมาเกมแรกะ แล้วเล่นเอาฮาซันออดอยไปเล่นน่ะเหรอไม่ฝั่งซ้ายตอนแรกเขาเอาชิวเวลเล่นครับแล้วก็เปลี่ยนเอาพูลิซิธไปเล่นเว้ยเออเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งตรงนั้นของเชลซีมันก็จะมีชิวเวลมากคอสอลองโซเอเมอร์ซันแล้วก็พูลิซิธอีกอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าจากกิจทาจริงจริมันก็ไม่ได้เหนือบากก่อนแล้วถ้าวันที่มาต้องการเกมรุกอ่ะก็ถ้าเป็นเกมลุกตัวเองก็สามารถดันขึ้นไปเล่นเป็นปีกแบบปีกแบบหน้าหน้าสารก็เหมือนฮาซันออดอยอ่ะได้หมดแหละครับเพราะว่าอ่าแล้วทีนี้มีน้องพลอีกคนหน ทันนี่สอนเป็นซัพพอร์ตไม่มีจากกิจก็ลงยากจะแย่อยู่แล้วโอเคตอนนี้ซ้ายก็มีน้องพลกรกฎสอสลักจากกรจฝฟังขวาพี่ต้นคนเดียวเลยครับอาพีใดไงพี่ใดพี่ใดโยกไปเล่นได้แล้วก็อาจจะเพอเพอถ้าฉุกเฉินก็เอาสอสลักไปเล่นก็ได้ซึ่งก็เออก็ถือว่าจีจากกิจก็ได้ก็ได้เพราะจากกรจก็ถนัดเท้าขวานะแต่น้องหลังเมาเล่นสายนะเล่นสายซะเยอะเล่นซ้ายซะเยอะนะครับก็ วิงแบ็คซ้ายขวาก็ไม่น่ามีปัญหาอกเพราะว่าทีนี้กลางกลางแบบกลางจริงๆอ่ะมีทั้งหมดห้าคนรัตนากรรัตนากรปิยพลปิยพลนิลนิดนักเตะสัพัฒประโยชน์จริงเล่นนุ่เลยปิยพลอินเกรโซอ่าเควินเกรโซแบรนดอนโอเนลแบรนดอนโอนลแล้วก็จักรพันธ์แก้วผมโอ้หแนนตับไม่รู้จะส่งใครลงเลยเนี่ยถามว่าก็ใช้คำเดียวกับกองหลังนะ พอดีกับตารางที่มันโหดสามารถโรเตชันได้เพราะว่าจักระพันยังไงผมว่าถ้าพี่โน้ตไม่เจ็บก็คงให้ลงตลอดแหละใช่เพราะว่าเป็นตัวสำคัญของทีมส่วนโอนิวนี่นัดสองอัดสามเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ก็ต้องรอดูต้องรอดูบอะตัวลูกแห่งตัวลูกโอ้ตัวลุกนี่ผมบอกเลยว่าเดือดมากเลยอะตัวลูกมีทั้งหมดหกคนหกคนมีพื้นที่ให้ประมาณสามไล่มามีสุปโชคล่มามีสุปโชค สุภชัยสุประชัยสุพนัทสุพนัทอ่อไมคอนไมคอนโรซ่าแล้วก็อองถูโอ้โหโอบอกเลยแดนน้าี่แข่งกันสนุกมากพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าโอเคมากโอเคโอเคที่หนึ่งก็คือหลังจากที่เราได้ดูเกมที่มันเปลี่ยนตัวห้าคนไปเกมแรกคือเกมที่เชียงรายจะท่าเรือครับมันกลายเป็นตัวแปรของของการแข่งขันที่ถี่ขนาดเนี้ยมันคือหมายเลขสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหก มันมีออปชันในแดนหน้าเยอะขึ้นไงตัวอย่างมันมีให้เห็นไงถ้าเรือเปลี่ยนตัวสุดท้ายวันน้ยังเป็นการาลินอยู่เลยอ,อโดยที่ยังไม่มีประกรประกรไม่ได้ลงันแล้วนะคกอก็จะ,ะหุบาษาไม่ได้ลงแต่ตัวเปลี่ยนตัวที่ห้าตัวที่สี่คุณูรูนเงนี้โอ้โหนัทวุฒิสมบัติโยธาเนี่ยกับการบุยรมามกำลังจะเป็นหนึ่งในสองทีมที่พี่ว่าตัวที่สิบสองถึงสิบหกได้เปรียบทีมอื่นมากใช่ถามว่าลงมาเนี่ยตัวเปลี่ยนนะอ๋อจากกรีฑ โควากริจตัวเปลี่ยนอ่องทูสุภนัทงี้สุภนัทดีไม่ดีบางนัดเนี่ยไมโคงไม์คนโรซ่าเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนที่สิบสองสิบสามด้ทั้มอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต่างแล้วก็เราจะได้เปลี่ยนกับตรงนี้ครับก็<ร>มีตัวเลือกในแดนน้ำขึ้นถ้าเกิดใครฝืดก็เปลี่ยนมีมันมีเวลาเปลี่ยนได้เยอะนะครับครับก็ประมาณนี้สำหรับสควอัเด็บเอ่อนิยามสควอัเด็บนี้หน่อย สำหรับปอมปอมมองสคอร์ดฟชุดนี้ของบุงรีรัำเป็นยังไงผมว่าดีเลยนะอพอสมควรดีดีเลยแหละสำหรับพี่พี่พี่ให้คําว่าดีที่สุดในรอบหลายปีอะ่ะใช่เพราะเมือ่อก่อนเนี่ยช่วงจะเห็นช่วง2019 2020อ้าวไลน์มาต้องสอนสองพก็ได้ตั้งแต่2018 2000จนถึงสองพันยี่สเนี่ยคือตัวเปลี่ยนมันตัวเปลี่ยนเกมอะ่ะม,มันน้อยออปชันมันน้อยเรามองไปที่มานั่งสำรองเงี้ยโอ้โหใครใครสามารถคู่คู่แข่งได้บ้าง อมมมันไ่ใช่อย่างที่ตอนที่เราเคยคุยกันไปก่อนนั่นเองลราบอกว่าเออเนี่ยคู่แข่งขันไปข้างสนามแม่งมีใครบ้างอ่ใช่เนาะเขาครับครับ,รบ,รบเนี่ยคือสว okay. อตเดบโอเคอ้าสุดท้ายในช่วงท้ายคือการพูดถึงตารางการแข่งของเดือนกุมภาพันธ์หน่อยว่าโหดร้ายเพียงใดแล้วก็ดูซิว่าจะเก็บได้สักกี่คะแนน <c oughs> เริ่มต้นที่โอ้โหเดือนกุมภาเนี่ยผมบอกเลยแข่งแปดนัดเลย <c oughs> รีบเหอครับพี่ทัทีพี่รีบฮะรีบให้จบรีบให้จบครับก็เปิดหัววันพี่รีบให้จบแบบพี่รีบเริ่มของฤดูกาลหน้าให้ด้วยนะครับเปิดหัวมาวันพุธ f ออครับรอบสิบหกทีมบุกไปเยือนการท่าเรือนี่จะเป็นการล้างแขนหนึ่งในนัดที่เป็นตราบาปของปีนี้ของบุรีรัมครับรอบนี้จะเป็นการกลับมาเล่นในบ้านเจอราดบุรีคิไวอย่ังไงันที่หกฮะไม่ไม่อันที่เราคุยกันอันนี้เป็น เอฟเอคัพเจอท่าเหลือปะใช่ไม่ไม่เอฟเอคัพเนี่ยข้าไปแล้วเพราะว่ามันแข่งไปแล้วเพราะมันแข่งไปแล้วโอเคเจอราชบุรีครับก็ราชบุรีคือสุดสัปดาห์ครับสุดสัปดาห์อืชนะได้ไหมกูว่ามองเป็นัดนี้ยากมากเลยมองไปเนี่ยโอ้โหเดือนนี้โหดมากเลยว่ะเดือนนี้ไล่ไปให้ครบก่อนอ่ะเริ่มต้นจากการเย่าราชบุรีราชบุรีนะครับแล้วสัปดาห์ต่อมาบุกเยือนท่าเรือ เล่นในบ้านเจอบีจีบุกเยือนระยองเล่นอบุกเยือนสุพรรณเจอเชียงรายในบ้านในบ้านแล้วก็ไปเยือนโคราชหูแปลว่านักนักบอลเดินทางกันโหดมากนะโอ้หทัวโอโหดจริงทัวทัวจริงทัวจริงเกมหนึ่งในเกมที่น่าดูที่สุดของกุมภาก็คือเกมเล่นในบ้านเปิดช้างอาวีน่า เจอบีจีเจอเพื่นเก่าแล้วก็มีด <c oughs> ิวโก้มีตูเนสตูเนสและคุณพลของเขาครับน่าดูมากเกมนี้นะครับไม่นับไม่ไม่ถามเป็นเกมแล้วกันถามว่าเจ็ดนัดคิดว่าบุยรมจะได้สักกี่แต้งเจ็ดนัดผมพูยากจังเลยอ่ะพูดยากอ่ะผมอสิบห้า 15, ได้ไหมสิบห้าแปลว่าชนะห้าจากเจ็ดใช่ครับ หวังเยอะด้วยอ่ะพี่บอลสัสิบสี่เกมสิบสี่แต้มอืมสิบสี่แต้มสิบสี่แต้มก็โอเคเพราะว่าผมยังมั่นใจนะเกมใหญ่บุรีลัมันก็สู้ได้แหละอืสู้ได้แล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ว่าหงแต่ผมไม่ฟันธงว่าจะชนะใครบ้างโอเคครับส่วนจริงๆมันจะมีเกมที่ว่าเกมน่าเจ็บใจก็คือเกมที่เจอโคราชเจอราชบุรีเจอบีจีนี่แหละสามทีมนี่แหละที่แพ้ตั้งแต่แรกๆมาแหละใช่ ก็เป็นโอกาสดี่จะแก้มือแต่มึงจะแก้สําเร็จปะนะ <laughs> ทิ้งท้ายด้วยการคาดการณ11ต,ตัวจริงในมุมมองผมและในมุมมองปอมหน่อยว่าในช่วงเวลา14นาะที่เหลืออยู่11ต,ตัวจริงที่จะเป็น11ต,ตัวจริงหลักที่กามาใช้ประจําจะเป็นใครนะครับผู้สาประตูน่าจะแน่นอนแล้วนะครับห <c oughs> ลังสามคนในมุมมองผมคงใช้เป็นดีเกาพียงพรรษาแล้วพี่แอบคิดว่า ชิจิพัฒจะไม่ได้เป็นตัวหลักเขาไม่ได้เป็นมานาน้วพี่เอออันนี้อันนี้เล่าหรือความในใจเล่าเล่าเล่าก็เขาเจ็บไงแล้วก็แอบคิดแอบคิดด้วยซ้าว่าอาจจะเป็นธินกรหรือไม่ก็รัตนากรใหม่คราบนีอ่าแล้วพิวัตรไปไหนอ่ะพิวัตในช่วงเวลาที่กามาใช้ภิวัตรคือใช้เพราะไม่มีตัวออืมอ่าจะมองกันก็ได้เออเ่ะปอมมา ของผมก็ผมคาดการไว้เอาดีเกลพันษาในลงอยู่แล้วละ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะผมคาดว่าน่าจะเป็นธินกรอืมากกว่าเพราะว่าเพราะไม่งั้นคงไม่ไม่ไม่เอามาหรอกอ่าชินวัตรไม่พี่ว,วกาก็ซื้อมาก <laughs> ็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้กองหลังครับผมอ่าตรงกลางเนี่ยแน่นอนผมว่าซ้ายขวามันชัดเจนอยู่แล้วตัวหลักนะครับแล้วก็อีกสองคนที่ใช้เนี่ยพี่แอบคิดก็เลยคิดต่อว่าเฮ้ยพี่ว่ามีสิทธิ ดึงรัตนาตกรไปเล่นหลัง<ม>แล้วใช้แบรนดอนโอนิวกับเคบีอิงเกรโซครับอ่าเอ๊ะมันมีพี่โน้ตด้วยอ่ไม่แบรนดอนโอนิวกับ<พ>จากพันธแก้วผมเนอะอิงกโซก็ก็ยังพี่ว่าอิงเกรโซก็ก็เป็นตัวหลักแต่แค่ว่าเบอร์ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอะ<ม>คือในวันที่จักรพันธ์แก้วผมเป็นแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมและแบรนดอนโอนิวที่ดีกรีดีแล้วก็แล้วก็ ระดับฝีเท้าค่อนข้างโอเคอ่ะก็น่าจะมาแทนกันก็น่าจะมาเออนะด้วยความที่พี่ว่าโอนิวอิเรโซก็มีสไตล์การเล่นที่มันสามารถทดแทนกันได้ครับเออก็สลับกันอ่ะสองคนของปอมตรงกลางสองคนของผมผมก็ให้เป็นโอนิวกับพี่โนดเหมือนกันเพราะว่าดูจากชื่อชั้นส่วนอิเรโซเนี่ยผมห้าสิบห้าสิบอ่ะจริงๆเพราะว่าช่วงหลังกามาเห็นกามาได้ข่าวว่ากามาชอบอืก็ไม่รู้ว่าการเข้ามาของโอนิวจะทําให้กามา <ช>พ่ายเขวหรือเปล่านะครับส่วนข้างหน้าพี่ว่า3ตัวหลักที่เขาจะใช้คือสุปโชคโรซาแล้วก็ไมคอน,นคตัวเด็กตัวเด็กหายนะตัวเด็กหายหายเลยนะตัวเด็กหายอาร์มอาร์มแบงค์หายเลยนะถ้าถึงขนาดจะดอปไมคอนที่ค่าตัวแพงที่สุดในไทยลีก <c oughs> แล้วแล้วเอาอาร์มหรือแบงค์ลงเนี่ยพี่ก็ก็ ก่ใจเล่นๆนะเอออ่พี่ว่าตัวหลักเป็นแบบนี้อืมผมผมยังเชื่อว่าตัวหลักข้างบนนะผมยังให้สุภโชคให้โรซ่าแล้วก็ให้สุปชัยอยู่แข่งเลเตอร์แข่งเลเตอร์ก็ช่วงนี้เขาเขาฟอร์มดีนะพี่ส่วนไมค์อนอ่ะคือผมว่าย่งเขายังต้องให้เวลาปรับตัวอยู่เพราะว่าช่วงอุ่นเครื่องได้ข่าวว่าไมค์อนยิงอยู่ทนไม่เข้าเลยนะอเพราะว่า เพราะว่าเขาไม่ได้ลงเล่นมาครึ่งปีอย่างที่ผมเคยบอกเขาอาจจะต้องใช้เวลาบ้างโอ,อาจจะตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นของสุพชัยเพราะว่าเจ้าตัวทําผลงานให้กามาเห็นแล้วว่าเขาสามารถพึ่งพาได้ครับนั่นแหละนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ในการวิเคราะห์เส้นทางหลังจากนี้2เดือนแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ทันได้พอดแคสต์ก็จะอัปเดตกันทุกสัปดาห์แบบนี้ครับ ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าฝากติดตามสองช่องทางเหมือนเดิมนะครับตุรูบันไทยแล้วก็ Facebook บ,บุยดำเอ็กซ์ไอด้วยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ